888รหัสเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาถามครูรุ้งนะคะว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตในเวลาอันรวดเร็วและขอวิธีการที่ง่ายและจับต้องได้แบบทันทีทันใดรหัสนี้คือรหัสเปลี่ยนชีวิตค่ะ888นั่นคือรหัสของเวลานั่นเองค่ะ1วันมี24ชั่วโมงครูจะบอกเลยว่าสิ่งแรกนะที่ครูกลับมานั่งคิดว่าถ้าครูต้องการผลลัพธ์ที่ครูปรารถนาต้องการอย่างแรกครูจะโฟกัสจ่ายเวลาไปกับเรื่องอะไรและใน1วันแน่นอน24ชั่วโมง8ชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อนนอนหลับที่เหลืออีก16ชั่วโมงเป็นเวลาของการใส่พลังโฟกัสเพื่อลงมือทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะครูรุ้งยกตัวอย่างนะคะคนส่วนใหญ่เวลาปรารถนาต้องการอะไรเนี่ยแต่ที่ไม่ได้เนี่ยหรือได้มาช้าเนี่ยเพราะเขาจ่ายเวลาให้กับสิ่งที่ไม่สนับสนุนเป้าหมายในชีวิตของเขาอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณต้องการสร้างซิกแพคสร้างกล้ามมัดใหญ่หรือคุณผู้หญิงต้องการสร้างล่อง11ที่หน้าท้องคุณก็ต้องรู้ว่า8ชั่วโมงในชีวิตของคุณเป็นเวลานอนหลับพักผ่อนที่เหลืออีก16ชั่วโมงในชีวิตของคุณคุณจะจ่ายพลังความสนใจให้กับอะไรเพื่อที่จะทำให้คุณมีร่างกายแบบที่คุณต้องการแปลว่าคุณจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินจัดเวลาเพื่อเข้าจิมออกกำลังกายหรือไปเทรนตัวเองแปลว่าคุณจะต้องโฟกัสเรื่องที่สำคัญอย่างเช่นการดื่มน้ำที่สะอาดการหาอาหารคลีนที่ดีๆมีวินัยในการกินหรือเอาเวลาส่วนใหญ่ไปคิดถึงเรื่องที่คุณต้องการจะปรับปรุงร่างกายของคุณหรือเอาเวลาไปสนใจเรียนวิธีการเทรนหน้าท้องเรียนวิธีการปั้นกล้ามหาหนังสือมาอ่านหรือเข้าคอร์สที่เกี่ยวกับการปั้นหุ่นคุณนึกภาพออกเลยใช่ไหมคะแต่คนส่วนใหญ่เฝ้าใฝ่ฝันอยากจะมีหน้าท้องเลข11อยากจะมีซิกแพคอยากจะมีกล้ามโตแต่เขาไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่ควรโฟกัสทำให้เป้าหมายที่เขาต้องการเนี่ยมันยืดยาวออกไปอีกหรือบางคนก็คือตั้งเป้าหมายแล้วก็กลายเป็นเป้าหายนั่นเองครูรุ้งเองก็เคยเป็นคนนั้นเหมือนกันเพราะเราจ่ายเวลาไม่ถูกหรือไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่เราต้องการค่ะเช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณต้องการประสบความสำเร็จเช่นคุณต้องการขายออนไลน์ให้มีกำไรเดือนละสัก100,000บาทครูจะบอกว่าคุณก็ต้องโฟกัสหรือจ่ายเวลาให้กับสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณเช่นคุณก็ต้องเอาเวลามานั่งทำคลิปสั้นโพสต์ขายของฝึกไลฟ์สดหน้ากล้องตอบอินบ็อกซ์ลูกค้าอย่างรวดเร็วแพ็คของอย่างรวดเร็วสรรหาพัฒนาปรับปรุงสินค้าที่คุณจะเอามานำเสนอลูกค้าและคุณต้องใช้เวลาหรือจ่ายเวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งคิดพัฒนาว่าทำยังไงถึงจะขายให้ได้เพิ่มมากขึ้นทำยังไงถึงจะมัดใจลูกค้าได้นำเสนอยังไงลูกค้าถึงจะสนใจคุณเข้าใจที่ครูรุ้งพูดแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องจ่ายเวลาให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้24ชั่วโมงของคุณนะคะ8ชั่วโมงเอาไปนอนหลับพักผ่อนที่เหลืออีก28คือ16ชั่วโมงนะคะเอาเวลาไปโฟกัสจ่ายเวลากับสิ่งที่คุณรู้อย่างแน่ชัดว่าถ้าคุณลงมือทำสิ่งนั้นมันจะทำให้คุณได้รับเป้าหมายชีวิตตามที่คุณวางไว้ครูหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นคำตอบและสามารถที่จะช่วยให้คุณลงมือทำได้อย่างคมชัดมากขึ้นง่ายไหมคะเอาไปลงมือทำนะคะได้ผลลัพธ์ยังไงinbox มาบอกครูบ้างนะคะและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แน่นอนยิ่งให้ยิ่งได้ช่วยกันแบ่งปันออกไปแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ